สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้เพียงอย่างเดียวนะครับก็ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับขอบคุณมากนะครับที่มาขอให้กำลังใจกันทุกคลิปนะครับก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆชมคลิปให้จบด้วยนะครับชมคลิปไปอย่างช้าๆนะครับจนจบคลิปนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากทางช่องของเราที่นำมาฝากนะครับที่สรรหามาฝากนะครับก็เช่นเดิมและเช่นเคยคลิปนี้นั้นผมก็จะได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญชนิดราคา10บาทในสมัยรัชกาลที่9ซึ่งเป็นเหรียญแบบหมุนเวียนนะครับเป็นเหรียญแบบพระเศียรเล็กนะครับความรู้ในคลิปนี้นะครับซึ่งผมตามหานะครับเป็นเหรียญล้าน3นะครับสำหรับจำนวนการผลิตนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่จำนวนการผลิตนั้นไม่เยอะนะครับ1ล้าน30,000 เหรียญนะครับเหรียญปีพ.ศ.นั้นก็คือปีพ.ศ. 2542นะครับเดี๋ยวชมภาพก็แล้วกันนะครับจะได้ชมชัดๆหน่อยนะครับเหรียญปีพ.ศ.นี้นะครับเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยในอันดับที่4ในเหรียญ10บาทในสมัยรัชกาลที่9แบบหมุนเวียนนะครับซึ่งผมกำลังตามหานะครับแต่ผมตามหาด้วยตัวผมเองนะครับไม่ใช่ผมจะมาหาซื้อนะครับผมตามหาด้วยตัวของผมเองในระบบหมุนเวียนนะครับเวลาผมไปจับจ่ายตลาดนะครับพอได้เงินทอนมาผมก็จะสังเกตที่ปีพ.ศ.นะครับเพราะว่าปีพ.ศ.นี้นั้นผมยังไม่มีนะครับผมก็เลยตามหานะครับแต่ผมไม่ได้ซื้อนะครับผมตามหาด้วยตัวผมเองนะครับในระบบหมุนเวียนนะครับเวลาผมไปซื้อกับข้าวอะไรประมาณนี้นะครับเวลาได้สตังค์ทอนมาเป็นเหรียญ10บาทผมก็จะดูที่ปีพ.ศ.นะครับแต่ว่าผมตามหามา3ปีแล้วก็ยังไม่เจอนะครับตามหาด้วยตัวเองในระบบหมุนเวียนนะครับก็เลยรู้สึกว่าเหรียญปีพ.ศ.นี้น่าสนใจนะครับซึ่งตัวนี้ก็มีราคาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่แพงนะครับถ้าเป็นสภาพผ่านใช้นั้นก็มีการซื้อขายกันในกลุ่มนักสะสมนะครับอยู่ที่12-80บาทนะครับขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยนะครับและการตกลงกันในระหว่างที่เจรจาซื้อขายกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเหรียญปีพ.ศ.นี้เป็นเหรียญล้าน3นะครับจำนวนการผลิตนะครับซึ่งก็คือ1ล้าน30,000เหรียญนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยในอันดับที่4นะครับโอกาสต่อไปข้างหน้าผมเชื่อว่าราคาจะแพงขึ้นกว่านี้แน่นอนนะครับแล้วก็ในระบบหมุนเวียนนั้นหายากแน่นอนครับผมหามา3ปีแล้วก็ยังไม่เจอนะครับในระบบหมุนเวียนนะครับแต่ที่ผมบอกว่าผมตามหานั้นไม่ใช่ผมจะมาหาซื้อนะครับผมตามหาด้วยตัวผมเองนะครับก็ถ้าเพื่อนๆได้พบเจอนะครับก็เก็บไว้ก่อนนะครับเหรียญปีพ.ศ.นี้อนาคตไกลนะครับ